เรามาดูกันว่าใครที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการคุมขังนอกเรือนจำมีเป็นยังไงบ้างข้อ1นะคะต้องเป็นผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์ข้อ2นะคะผ่านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังแล้วหรือทบทวนแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคลและคณะทำงานเพื่อจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังประจำเรือนจำแล้วเห็นควรว่าเอ้ยคนนี้ให้คุมขังผู้ต้องขังรายนั้นๆในสถานที่คุมขังหรือนอกทีนี้ความเห็นควรอะทีนี้สมมติว่าเราทำผิดแล้วเราเห็นควรแล้วปุ้ยทำผิดแล้วปุ้ยไม่ได้รับความเห็นควรแล้วอันไหนมันถึงจะแบบว่ายุติธรรมก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้คุมขังนี่ไงนี่ไงรายนั้นแล้วทำไมแล้วตำรวจศาลตัดสินว่าต้องจำคุก5ปีแล้วพอมาดุลพินิจของผู้คุมขังอ่ะให้ไปอยู่บ้านแล้วศาลสมมติว่าหมายสิสมมติว่าดุลพินิจของผู้คุมขังเกิดไม่ชอบพจน์อานนท์ขึ้นมาแล้วก็คือชอบปุ้มปุ้ยมากกว่าอย่างนี้ปุ้มปุ้ยก็กลับไปอยู่บ้านได้แล้วพจน์อานนท์ต้องอยู่ในเรือนจำอย่างเงี้ยหรอกูก็ด่าแหลกแหลกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะหรือข้อ3นะคะในการตรวจสอบคุณสมบัติคณะทำงานจะพิจารณาข้อมูลการถูกดำเนินคดีอื่นๆในชั้นศาลประวัติและพฤติกรรมก่อนการต้องโทษว่าเป็นคนยังไงนะก่อนที่จะมีประวัติเนี่ยแล้วก็ประวัติการใช้ความรุนแรงหรือการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมประวัติกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือว่าเป็นการเปลี่ยนย้ายที่อยู่พฤติกรรมขณะต้องโทษเป็นยังไงเพื่อที่เขาเนี่ยจะเสนอไปยังผู้บัญชาการเรือนจำและกรมราชทัณฑ์น่ะจะเป็นคนพิจารณาต่อไปอ๋อก็คือดูปูมหลังนั่นแหละว่าเคยทำอะไรมาบ้างอดีตและปัจจุบันฉันคิดว่าคือบ้านเราความคนที่คุมพวกนี้ก็ไม่ได้ยุติธรรมนะวิพูดได้เลยหรอพี่พูดได้ก็ไม่ได้ยุติธรรมเท่าไหร่นะถ้ามีอะไรเยอะๆก็สามารถที่จะรอดได้นะเนี่ยทีนี้รู้แล้วว่าใครจะได้อยู่บ้านแล้วใครจะถูกอยู่ในเรือนจำถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่เราพูดกันตามหลักความจริงไม่ละบ้านเรามันเป็นอย่างนั้นไงเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าบ้านเราเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจคุกที่เขาพูดกันนะคุกมีไว้ขังคนจนเพราะคนรวยนี่ก็รอดหมดเข้าใจป่ะแล้วคนที่เข้าใจได้ยังไงมันทำได้เข้าใจค่ะเข้าใจต้องเข้าใจด้วยขึ้นมาแต่ก่อนเดือดแล้วใส่เสื้อเขียวแล้วมีพลังฉันเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับคนที่เข้าเกณฑ์ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อถ้าติดเงื่อนไขใดก็จะหมดสิทธิ์เช่นเคยมีโทษกักขังแทนเช่นข้อ1มีโทษกักขังแทนโทษจำคุกกักขังแทนค่าปรับมีโทษปรับซึ่งยังไม่ได้ชำระค่าปรับนะคะหรือต้องถูกกักขังตามคำสั่งศาลภายหลังพ้นโทษไม่ว่าจะในคดีนี้หรือคดีอื่นและ2อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกลงโทษพวกนี้ก็จะหมดสิทธิ์มันก็ยากนะยากยากยากเหมือนกันนะคะบ้านยากเพราะว่าบ้านเรามันไม่เหมือนบ้านอื่นก็คือถ้าผิดเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็นั่นคือความยุติธรรมทั้งหมดแต่ถ้าผิดแล้วมีการแยกจำแนกแบบนี้มันก็ฟังดูแล้วมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมขนาดบ้านเรานะกฎหมายแข็งแรงนะคนยังไปแก้ให้กฎหมายมันอ่อนแอ